ไม่ว่าสิงคโปร์จะพัฒนาทางเศรษฐกิจแค่ไหนจะเป็นประเทศที่ทั้งโลกต้องยอมรับว่ามีความสามารถในการทำอาหากินเป็นประเทศ Right Corruption เป็นประเทศอันดับต้นๆของความสามารถในการแข่งขันแต่ว่าระบอบยุติธรรมของเขาเนี่ยยังเป็นประเด็นปัญหานักเขียนฝรั่งคนหนึ่งชาวอังกฤษเนี่ยเขียนหนังสือออกมาไปสัมภาษณ์คนที่เคยแขวนคอคนตายถึง1000คนที่เป็นผู้ต้องหาถูกสารตัดสินประหารชีวิต ตั้งแต่1959ถึง2006เขียนหนังสืงอออกมาเล่มหนึ่งซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงเหตุผลที่ทำไมสิงคโปรยยังต้องมีวิธีการลงโทษคนซึ่งค่อนข้างจะล้าสมัยเช่นยวังมีการใช้เขียนชั่วเคนิงและถ้าเป็นโทษประหารชีวิตนั้นคือแขวนคออย่างเดียวหนังสือเ,เล่มนี้ก็ไปสัมภาษณ์มือสังหารนี่แหละซึ่ง นักเขียนฝรั่งคนนี้ก็ไปสัมภาษณ์นอกจากคนนี้แล้วก็ยังไปพูดคุยกับนักวิชาการคนที่ติดตามกระบวนการศาลกระบวนการยุติธรรมของทั้งโลกมาให้เห็นว่าทําไมสิงคโปร์ยังไม่เปลี่ยนเท่านั้นแหละครับถูกศาลบอกว่าหมิ่นกระบวนการยุติธรรมของสิงคโปร์จาคุก6สัปดาห์ที่ผ่านๆมาเนี่ยคดีคล้ายๆกันอย่างนี้หมิ่นศาลนี่ติดคุกอย่างมากก็15วันแต่คราวนี้อลันเชดเดรกเนี่ยคนนี้ ค่อนข้างที่จะให้ศาลร,รู้สึกว่าดื้อดึงมากเพราะว่าแกก็ไม่ยอมจะอ่อนข้อคือเดิมทีท้ายสุดเนี่ยแกจะบอกว่าแกจะขอขมาสารแต่ว่าสารบอกว่าชาไปละตัดสินไปละฉะนั้นต้องลงโทษและนี่คือสิ่งที่ทาให้ชาวโลกต้องวิจารณ์สิงคโปร์อีกครั้งหนึ่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่าคุณจะก้าวหน้าพัฒนาไปเศรษฐกิจคุณสุดยอดคนคุณเก่งขึ้นทุกวันปัญหาก็คือว่าเลือกตั้งก็มีนะครับแต่ว่าเป็นการเลือกตั้งที่พักเดียว สามารถมีเสียงครองข้างมาก90กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ทำไมกระบวนการยุติธรรมของคุณจึงยังเป็นเช่นนี้ผู้นําสิงคโปร์อ้างเหตุผลข้อเดียวครับว่าการลงโทษที่เป็นความผิดที่ร้ายแรงต้องให้เข็ดลาบฉะนั้นจะต้องใช้วิธีการใครจะว่าโบราณยังไงก็ตามแต่การเคี่ยนให้มันเจ็บจะได้รู้สึกจะได้เข็ดลาบและการแขวนคอเนี่ยเป็นการบอกกล่าวกับคนที่เตรียมจะทําอะไรผิดกฎหมายถึงขั้นประหารชีวิตเลยว่า คุณเนี่ยจะไม่ได้ตายอย่างสบายนะคุณก็ตายอย่างทรมานด้วยแขวนคอและนี่คือสิ่งที่ทำให้นายอเลนเชดเรกคนนี้ถูกสั่งติดคุกและก็จะเป็นคดีไปอีกนานและจะบันทึกในประวัติศาสตร์อีกบทหนึ่งครับว่าสิงคโปร์เวลาใครวิจารณ์โดยเฉพาะถ้าเป็นต่างประเทศแล้วก็ไม่มียกเวน้นไม่ว่าคุณจะเป็นสัญชาติตะวันตกประเทศไหนก็ตามแต่คุณจะต้องถูกลงโทษถ้าคุณทำผิดที่ต้องเครียดก็จะเครียดถ้า มิ่นศาลติดคุกติดคุกจริงๆขอโทษขอขมาจ่ายเป็นเงินไม่พอและสิงคโปร์ก็จะต้องตอบคำถามของชาวโลกพอสมควรครับว่าทำไมความเป็นมนุษย์ของคุณจึงมีแต่เรื่องทำรรมาหากินแต่พอถึงเรื่องลงโทษแล้วก็คุณยังใช้วิธีโบราณขนาดนี้เป็นสิ่งที่ชาวโลกกับสิงคโปร์ยังต้องงัดกันจนถึงทุกวันนี้ครับ